พาไปเที่ยวจังหวัดนครพนมไปนั่งเรือชมวิวริมแม่น้ำโขงถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe ให้กับช่อง Black Cats and I Channel ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคณะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีโชคมีชัยก้าวขาลงจากเรือและขอให้ท่านมีโชคขอให้เดินทางแคล้วคลาดและปลอดภัยพร้อมหน้าบารมีพระธาตุพนมปกรักษาเจ้าปู่ปัญญาศรีสัตนาคราชทุ่งทององค์พระธาตุศรีพ่อตะบองคู่แฝดพระธาตุพนมดูแลทุกท่านแคล้วคลาดและปลอดภัยพาไปนั่งเรือชมวิวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพากันไปที่ถนนคนเดินจังหวัดนครพนมกันค่ะก็เริ่มต้นเดินกันตรงนี้กันเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ที่ผู้ลี้ภัยชาวเวียดนามได้มาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงที่คนไทยให้ความช่วยเหลือเมื่อครั้งมีสงครามบรรยากาศน่าเดินมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมร้านไอศกรีมก็น่าทานด้วยนะคะขนมโตเกียวชิ้นใหญ่เบ้อเริ่มเลยค่ะคุณผู้ชมชิ้นละ20บาทเองค่ะร้านลูกชิ้นปิ้งก็มีนะคะหรือจะเป็นหอยเชอรี่นะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีเหมือนกันค่ะถัดไปก็เป็นร้านไส้กรอกอีสานค่ะคนเดินก็เยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตลาดนี้น่าเที่ยวจริงๆเลยค่ะของกินของใช้ก็มีนะคะพ่อค้ากำลังทอดแมลงทอดอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมร้อนๆเลยค่ะคุณยายขายทั้งข้าวจี่แล้วก็ไส้ย่างด้วยนะคะคุณผู้ชมแหนมปลาส้มเสียบไม้ยืนสงสัยตั้งนานวันนี้คืออะไรพ่อค้าบอกว่าเป็นไข่ลูกลอกนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทิปปิ้งแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ทานกับน้ำซีฟู้ดขนมไท
ไทยโบราณก็มีค่ะคุณผู้ชมมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะมีครุบชาวต่างชาติสนใจขนมไทยกำลังซื้อขนมไทยอยู่เลยค่ะไข่นกกระทากำลังทอดร้อนๆเลยค่ะคุณผู้ชมคนเยอะนะคะต่อแถวกันเยอะมากเลยน่าทานด้วยนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีแหนมซี่โครงหมูทอดแล้วก็หมูแดดเดียวทอดนะคะคุณผู้ชมร้านนี้ก็จะขายปาเต้ขนมปังเวียดนามข้างในก็จะมีตับบดหมูยอแล้วก็ผักหลายๆอย่างเลยนะคะแตงกวาก็มีแครอทก็มีร้านนี้คุ้นๆนะคะร้านนี้ขายข้าวเปียกเส้นก็เมื่อเช้านี้นะคะเราได้ทานอาหารที่ร้านนี้แต่เขาขายอยู่ที่ริมฝั่งโค้งตรงใกล้ๆกับวัดมหาธาตุนะคะคุณผู้ชมตอนเช้าขายที่นู่นเหรอใช่ค่ะถ้าเป็นตอนเช้าผมขายเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะแต่เลิกตอนเย็นขายตรงนี้เช้าขายแต่ว่าถนนคนเดินมีแค่สุดเสาร ฝนกำลังจะมานะคะคุณผู้ชมแม่ค้าก็เริ่มทยอยเก็บกันแล้วค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แอนด์แชร์แล้วอย่าลืมช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ